ครับวันก่อนผมลงสัปดาห์ที่แล้วผมลงคลิปครึ่งหนึ่งของโซนนี้เพราะว่าโซนนี้จะใหญ่มากก็คือเป็นโซนทางด้านทิศตะวันตกแต่ว่าอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นที่เป็นอยู่ในวงนะฮะอยู่ในปลอกก็ตัวนั้นจะเป็นมานิเคนซีแล้วก็จะมีกาตัดอยู่ในดินนะฮะกาตัดใบเกลียวก็เป็นบางชุดครับพวกนี้มันเป็นไม้มันยังไม่นิ่งอ่ะมันต้องดูไปเรื่อยๆนี่ก็กาตัดมีต้นหนึ่งผมชอบมากเลยกาตัดชอบเพราะว่าใบมันเนี่ยใบมันออกอย่างนี้คือกาตัดปกติแล้วใบมันจะห่อใบมันจะโค้งๆตัวใบย่อยนะฮะมันจะห่อแต่ใบต้นนี้ไม่ห่อตัวนี้ใบเรียบสวยเลยคือมองแล้วสะดุดตากาตัดตัวนี้ปกติกาตัดจะเป็นอย่างนั้นคือใบจะค่อนข้างยุ่งเหยิงนิดนึงแต่ตัวนี้ใบเป็นระเบียบนี่อันนี้กาตัดนั่นก็กาตัดคือทั้งหมดเนี่ยกาตัดแต่ว่ามีต้นเนี้ยต้นนี้แปลกกว่าเขาพวกนี้เป็นเซเล่เป็นตัวสเตเล่นะฮะแม็กสเตเล่แล้วก็แอบเก็บไว้ต้นหนึ่งฮะเฮอร์สุตัสมีกาตัดอีกต้นหนึ่งคล้ายกับต้นที่เมื่อกี้ที่ผมบอกเอาให้ดูที่ผมว่าพาดูแต่แรกบอกว่ามันแปลกเนี่ยต้นนี้คล้ายกันนี่สเตเล่แต่ว่าใบก็คือช่วงที่ออกใบมันร้อนร้อนหนาวหนาวอะฮะ พอร้อนใบมันก็งอพอเย็นใบมันก็แข็งมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยสภาพมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ต้องรอให้เขานิ่งก่อนสภาพอากาศด้วยทางนั้นก็ยังมีกาตัดอยู่นะครับข้างหลังนี่ก็เป็นสแตนเลย์เหมือนกัน โซนนี้โซนจะเป็นโซนสแตนเลย์มีกาตัดครับกาตัดนี่ก็จะเป็นตัวLongiforiusนะครับเป็นซุดซิดลิงที่เพาะในเมืองไทยชุดเนี้ยทั้งหมดเลยราวๆสัก60ต้นได้มั้งถึงไหมประมาณนั้นนะฮะ50-60ต้นได้นี่ตัวนี้สคาวอยฮะสวยใบตั้งๆสคาวอยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแคงก้าเซฟแคงก้าสคาวอยต้นครับสคาวอยแล้วก็สคาวอยแล้วก็ลองจีนี่วงนี้คือลองจีนะฮะไปจนถึงนู่นสคาวอยชุดนี้จะเป็นแม็กชุดนี้จะเป็นตัวคิงแคนยอนจะไม่ฟ้าเท่าไหร่แล้วก็แถวถัดไปนั่นก็นิสคาวอยใบค่อนข้างใบสั้นใบคอมแพกนิดนึงกลมๆนี่ก็จะเป็นลองจิก็มีขุดขายไปบ้างครับลองจิผมมีเยอะมีสักหลัก 3-400 ได้ตอนนี้แล้วก็มีสคาวอยฮะสคาวอยตัวนี้ไม่ใช่สคาวอยตัวนี้แปลกเป็นจะว่าไปมันก็น่าจะเป็นไฮบริดนะผมมองดูแล้วคือมองแล้วมันน่าจะเป็นไฮบริดคือได้มาเป็นเมล็ดสคาวอยแต่ว่ามันไปเหมือนมันมีความคล้ายตัวบูบาเลนัสซึ่งสคาวอยกับบูบาเลนัสอ่ะมันเกิดในประเทศเดียวกันที่แทสเซเนียมันน่าจะเป็นเนเชอรัลไฮบริดตัวนี้ก็คือเม็ดที่ได้มาพอออกมามันมีแบบเนี้ย2ต้นมีแบบนี้เป็นสคาวอยแต่ใบเหมือนบูบาเหมือนเฉยๆนะครับไม่ใช่บูบาก็จะเป็นอีกลักษณะนึงบูบาจะ
แคบกว่านี้ใบย่อยจะแคบกว่านี้แต่นี้ใบแคบจะไอใบย่อยจะใหญ่อยู่นี่ต้นหนึ่งแล้วก็อยู่ฝั่งทางนู้นต้นหนึ่งเราเลยมาแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปดูแล้วกันอ่ะโอเคตรงนี้แคงก้าก็สควอยต้นครับสควอยเขามีหลายฟอร์มใบนะครับสควอยต้นนี้ก็สวยสควอยคือมองไปนี่เหมือนอะไรอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนผู้หญิงฝรั่งสมัยก่อนเนี่ยที่เขารอนผมอ่ะเหมือนกันเลยผมความรู้สึกของบางคือมองอ่ะนะมองเฮ้ยมันเหมือนโฮโลผมอะไรประมาณนี้ฮะนั่นก็สควอยเหมือนกันนี่คราวนี้มาถึงตรงนี้ตรงนี้คือบูบาเลนัสครับตัวนี้คือบูบาเลนัสเป็นไม้ที่ถือว่าเป็นไม้ที่ฟอร์มสวยนะใบตั้งแล้วก็คือใบเขาจะตั้งขึ้นไม่กางออกอะคือถ้ากลางก็คือใบแก่แล้วใบเก่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้าใบใหม่ๆเงี้ยเนี่ยจะฟอร์มอย่างนี้เลยสวยนี่ก็สักวอยบูปาสักวอยเนี่ยปลูกสลับสับเปกันไปเรื่อยครับบูบาเลนัสตัวนี้มาจะเป็นตัวคอนซินัสนี่ฮะตัวนี้จะเป็นคอนซินัสจะเป็นคอนซินัสตัวนี้ก็คอนซินัสนะฮะคอนซินัสแล้วก็คอนซินัสสองคอนซินัสจะมี2แถวนี้ฮะตัวนี้คอนซินัสแล้วก็จะเป็นตัวเซแคทเพตาพิล่าเพตตี้ฮะเพตฟอร์ดบูเพตฟอร์ดนั่นแหละเพติปิล่าเพตตี้ทั้งหมดเลยครับ2ต้นสุดท้ายนู่นใหญ่ๆนู่นตรงกลางนะฮะจะเป็นบูเนียแล้วชุดตรงนี้แมคโดนัลด์นี่ก็คือขุดบูเนียออกก็เลยเอาแมคโดนัลด์มาปลูกแทนแมคโดนัลด์ชุดนี้จะเป็นตัว4 1 2 3 4ต้นนี้จะเป็นตัวปาล์มวาเล่คือตัวไม่ฟ้ามีตัวนั้นเป็นโทษขออภัยไม่ใช่ปาล์มวาเล่คือตัวฟ้านะฮะตัวนี้คือตัวคิงแคนยอนนี่คือจะไม่ค่อยฟ้าคือฟ้าแต่จะไม่ค่อยฟ้าแล้วก็ตัวนั้นจะเป็นปาล์มวาเล่คือนั้นตัวฟ้าแล้วก็ตัวข้างหน้าสุดเลยนั้นตัวนั้นจะเป็นคิงแคนยอนทีนี้จะเป็นบูเนียน้ำเขาจะโหดน้ำเยอะมากเหมือนที่ผมเคยอัพไปแล้วผมลงคลิปเรื่องบูเนียละเอียดไปแล้วทีนึงมาถึงต้นนี้ก็จะเป็นตัวนาตาเลนซีดนะฮะตัวใบกระชับสวยนะครับใบกระชับแล้วงอนขึ้นด้วยคือทรงได้เป็นทรงดาบของอาราเบียนแล้วก็จะเป็นแข็งก้าครับเพราะว่าแข็งก้าคือได้เมล็ดมาเยอะก็เลยเพาะแล้วก็ติดเยอะด้วยแล้วก็จะเป็นตัวดีอูนตัวนี้จะเป็นลาซิดอฟสกี้ไอแล้วก็จะเป็นมูริไอครับมูริไอโดนแดดเผาไปหน่อยครับเพราะว่าเจอช่วงหน้าฝนหน้าหนาวพอดีคือไม้ตัวนี้ไอมูริไอเนี่ยเขาอยู่ในโซนกลางของออสเตรเลียก็คือเขาจะเป็นโซนร้อนเป็นเขตร้อนนะฮะร้อนก็เขาจะไม่ค่อยชอบหนาวเท่าไหร่จริงๆแล้วนะสำหรับมูริไอจะไม่ค่อยชอบหนาวเท่าไหร่พอเจอหนาวก็จะมีอาการแบบอย่างเงี้ยใบไม่ไหม้ฮะตัวนี้ก็จะเป็นมานิเคนซีดครับมานิเคนซีดสลับกับไออะไรอ่ะชิมานิมานิเอนซิสนะฮะชิมานิจะเป็นอย่างนี้ใบยุ่งๆเหมือนกาตัสแหละแต่มานิเคนซีดใบจะเรียงเป็นระเบียบหน่อยนะใบนี้ตัวนี้ชิมานิมานิฮะแล้วก็จะเป็นมูริไออีกแถวหนึ่งนี่ก็มูริไอนะครับสวยๆมูริไอ
แล้วก็จะมาเป็นมานิคันซีดกับชิมานิมานิเอนซิสซึ่งตอนปลูกคือไม่ได้แยกพอไม่ได้แยกปุ๊บปลูกไปก็เลยปนกันเลยแต่ว่าครั้งนี้ก็เราก็ยังพอมองออกอยู่ว่ามันตัวไหนเป็นตัวไหนว่ามันก็แตกต่างกันโดยชัดเจนอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นเดโซลาต้าแต่ว่ามันอยู่ในช่วงของการใบเก่ามันก็เลยไม่ฟ้านี่ก็จะเป็นโซนอะไรอ่ะดั้งเดิมก็จะเป็นตัวลองจิซึ่งเป็นตัวนำเข้าแต่ว่าครั้งนี้ก็คือผมขายตัวนำเข้าไปซะเยอะแล้วนี่ก็คือเอาตัวเพาะเม็ดมาปลูกแทนก็จะเป็นประมาณนี้แล้วข้างหลังนั่นก็จะเป็นเซนติโกซัสนี่จะเป็นพันซีหัวเอนซิสนะฮะพันซีหัวเอนซิสใหญ่แล้วครับพันซีหัวแล้วก็จะมีที่ปลูกใหม่เอามาลงใหม่ก็จะเป็นตัวนี้มานิเคนซีดซึ่งมานิเคนซีดผมมีเยอะมีเป็นพันเลยก็ต้องขยับขยายปลูกไปเรื่อยเพราะว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆฮะโตขึ้นทุกวันแล้วก็มาเป็นแพนซีหัวเอนซิสอีกเหมือนเดิมแล้วก็จะมาถึงแมคโดนัลด์ไรแมคโดนัลด์ไรครับพวกนี้จะเป็นปาล์มวาเล่ทั้งหมดนะฮะแมคชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นปาล์มวาเล่ทั้งหมดคือตัวฟ้าแหละนี่จะเป็นตัวไอชิมแพนซีหัวแพนซีหัวครับแล้วก็แมคโดนัลด์เลยไออีกแล้วก็มาถึงตรงนี้ตรงนี้จะเริ่มสลับแล้วตัวนี้จะเป็นไซแคดนะฮะนอร์แมนเวียนาเก็บเม็ดมาเองมาจากออสเตรเลียนะฮะตัวนี้คือเม็ดอยู่หน้าบ้านเพื่อนก็เลยได้โอกาสเก็บเลยก็มีตัวผู้ตัวเมียพอดีซึ่งตอนไปเยี่ยมเขานั้นมันติดพอดีก็เลยได้เม็ดมานี่ก็เป็นแมคโดนัลด์เลยไอที่เอามาปลูกใหม่เอามาลงวงใหม่ด้านนู้นจะเป็นโดโรเมติกัสนะโดโรแล้วก็จะเป็นตัวสุดานซินเวอร์ Encephalotos septentrionalis septentrionalis นะครับบางคนอาจจะยังเรียกผิดถูกอยู่ septentrionalis เนี่ยสวยเลยนะใบเขาจะมีขนด้วยสีเงินเงินก็เลยเรียกว่าสุดานซินเวอร์แล้วก็จะเป็นนอร์แมนเบียนาเหมือนเดิมฮะนอร์แมนเบียนาแล้วก็จะเป็นแคนเซนาครับแคนเซนานอร์แมนเบียนาหนึ่งก็จะเป็นตัวลาวิฟอริอัสนะครับลาวิฟอริอัสก็จะมีหลายฟอร์มก็จะมีก็คดีพูดก็คดีพูดแล้วก็จะเป็นดาวแต่ดาวไม่ค่อยสวยครับไม่สวยคือจริงแล้วมันสวยนะแต่ว่าที่เลี้ยงที่นี่ยังไม่สวยฮะแล้วก็จะมีนะแคปเซปโฮปนะแคปเซปโฮปตัวนี้ยังไม่แน่ใจเรื่องฟอร์มแต่ว่าไม่ใช่ยังไม่ใช่ตัวแคปเซปฮูปแล้วก็ไม่ใช่ตัวคอกกอรี่ไม่ใช่สวาซิแลนด์แต่ว่าต้องหาก่อนว่าตัวนี้คือฟอร์มไหนเพราะคือออกมาแล้วฟอร์มมันไม่ใช่ฟอร์มที่เรามีคือผมเคยได้มาแล้วฟอร์มหนึ่งแต่ว่าผมจำไม่ค่อยได้ว่ามันชื่อฟอร์มมันเรียกยากอ่ะไม่ง่ายมันเรียกยากมากแต่ละฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นชื่อฟอร์มของพื้นที่ของเขาอ่ะชื่อฟอร์มมันมาจากชื่อพื้นที่และชื่อแต่ละชื่อนะผมบอกได้เลยว่ายากสะกดยากมากแต่ละชื่อต้องฟังจากเจ้าของพื้นที่บอกมาถึงจะโอเคนี่คือตัวนี้อ่านว่าอย่างนี้อะไรประมาณนั้นก็ตอนนี้ช่างไม่เป็นไรทิ้งไว้ก่อนแล้วก็มาในตัวนี้ต่อตัวนี้ก็คอกกอรี่ฮะคอกกอรี่อยู่3ต้นเนาะ3ต้นใช่คอกกอรี่3ต้นแล้วก็จะเป็นตัวไดเยอร์ที่แคะหน่อเมื่อต้นปีที่แล้วฮะก็พอเขาเดินลากเดินไม่ต้องล้อมก็ลากเดินใบมาผมก็จับแดดเลยเพราะว่าเราก็อัดไม้ครับตั้งแต่นี้แต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่ไดเยอร์ฮะตัวนี้จะเป็นปินเซปปินเซปอยู่1 2 3 4 5ต้นแล้วก็จะเป็นแคงก้าจริงๆแล้วเขาเลี้ยงร่มจะสวยกว่าเลี้ยงแดดครับผมลองแล้วใครมีแคงก้าเลี้ยงกึ่งร่มกึ่งแดดจะสวยแต่ว่าใบจะยาวและใหญ่มาก
ถ้าเลี้ยงแดดก็ไม่ค่อยสวยและตรงนั้นก็จะเป็นโซนของยูจีนยูจีนแถวที่2นะครับยูจีนแถวที่2นั่นแล้วแถวแรกตัวนี้จะเป็นฮูมิลิสตัวนี้ก็จะเป็นนอร์แมนมีนาเหมือนเดิมชุดนู้นก็จะเป็นโซนของออสเตรเลียที่ตัวหายากออสเตรเลียก็จะมีบาซาลติก้าบาซาลติก้าเพิ่งย้ายมาปลูกได้3ต้นนี่ฮะมันผมมีอยู่อีก5ต้นแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายออกมาก็ต้องรอใบใหม่ถึงจะงามแล้วก็จะเป็นพุยโนซ่าตามด้วยฟูฟูโลเซียซึ่งเป็นตัวที่ผมบอกเลยว่าหายากสุดสำหรับผมนะเป็นไซแคดสีฟ้าที่หายากสุดแล้วสำหรับผมฟูฟูโลเซียคือตอนนั้นฤดูนี้นะฮะเป็นฤดูที่ทิ้งใบเราจะเห็นใบเขาน้อยมากเขาจะแทบจะไม่มีใบบางต้นจะไม่มีใบสังเกตไหมฮะคือไม่ได้ตายนะแค่ทิ้งใบแล้วก็เดี๋ยวโผล่ขึ้นมาใหม่เป็นแค่บางปีนะครับไม่ใช่ทิ้งใบทุกปีเป็นแค่บางปีแล้วก็มาเป็นตัวนี้ไซแคดคูปิดาก็เหมือนกันครับตอนนี้ก็ยังไม่สวยต้องรอใบใหม่พวกนี้ฮูมิลิสครับฮูมิลิสคือปีนี้ค่อนข้างแรงฮะยอมรับเลยว่าแรงมากๆเลยทำให้ต้นไม้ค่อนข้างจะสะดุดนิดนึงทิ้งฝนทิ้งช่วงไป4เดือนเพิ่งมาตกเมื่อ2วันเอ้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันเดียวตกอยู่วันนึงก็พอทำให้ชุ่มฉ่ำขึ้นมาได้แต่ว่าก็ถามว่าพอไหมมันไม่พอหรอกนี่ก็จะเป็นคอมมูนิตฮะคอมมูนิตจริงแล้วต้องเลี้ยงในร่มนะครับถึงจะสวยกึ่งร่มกึ่งแดดถึงจะสวยเหมือนแคงก้ามันจะสวยคอมมูนิตก็ปั้มอยู่นานครับ10กว่าปีกว่าจะได้ขนาดนี้สำหรับคอมมูนิตเป็นไม้ที่ค่อนข้างเลี้ยงยากพอสมควรแต่ก็เลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้โตสวยๆแล้วก็มีโอเคสำหรับโซนนี้นะฮะก็คือโอเคเราเดินผ่านแบบข้ามๆถ้าเราเดินทุกแถวนี่สงสัยน่าจะมี2ชั่วโมงแหละโอเคขอบคุณครับ